คุณกำลังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcast วันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณสุภาศรีโพเจริญนะครับประธานบริหารของบริษัทสุภาออร์คิดอินเตอร์จำกัดนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อเราเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะเป็นธุรกิจที่น่าจะใหญ่มากมากครับเกี่ยวเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกล้วยไม้นะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับมาเจอกับพี่สุภานะครับหรือผมขอเรียกง่ายๆว่าพี่หุยนะครับสวัสดีครับพี่หุยครับสวัสดีค่ะพี่นี่ครับสวัสดีครับพี่ก็วันนี้คงต้องมาคุยกันนิดนึงนะครับว่าจริงๆเนี่ยในธุรกิจกล้วยไม้เนี่ยหลายๆคนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันธุรกิจมันเป็นยังไงครับอยากให้พี่อธิบายนิดนึงก่อนนะครับค่ะได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจกล้วยไม้เนี่ยมันเป็นวงธุรกิจที่เฉพาะคนในวงการกล้วยไม้เนี่ยเขาถึงจะเข้าใจอย่างที่ไปเรียนหลักสูตรอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ถามว่าทำธุรกิจอะไรทำเกี่ยวกับกล้วยไม้ส่วนมากคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตคือการส่งออกแต่ในแง่มุมอื่นเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้นะฮะก็อยากจะบีบให้ฟังคร่าวๆว่าธุรกิจกล้วยไม้เนี่ยนะฮะมันทำได้อยู่3มุมนะฮะอันที่หนึ่งคือเรื่องของห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อครับนะฮะซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำของวงจรกล้วยไม้เลยนะฮะครับจะมีกล้วยไม้ไปปลูกเพื่อที่จะขายหรือเพื่อที่จะตัดดอกหรือจะทำพอร์ตแพนก็จะต้องมาขยายพันธุ์จากห้องแลบเท่านั้นถึงจะมีของไปใช้งานต่อในส่วนที่สองเนี่ยก็คือการปลูกเป็นเนอร์เซอรี่หรือเป็นแปลงนะฮะซึ่งในการปลูกเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์ได้หลายแง่มุมอีกเหมือนกันอย่างเช่นว่าปลูกเพื่อจะตัดดอกปลูกเพื่อที่จะขายต้นพันธุ์ปลูกเพื่อที่จะทำพอร์ตแพนพอร์ตแพนนี่หมายถึงต้นติดดอกนะฮะในส่วนที่สามเนี่ยนะฮะก็คือการส่งออกหรือเอ็กซ์พอร์ตนะฮะสามอย่างนี้มันจะขึ้นพิงขึ้นกันและกันนะครับในส่วนของของญาติถามนิดนึงพี่ไอ้ตรงส่วนที่3กับส่วนที่2เนี่ยมันต่างกันยังไงคือส่งออกคือส่งเป็นต้นหรือว่าไงพี่ในส่วนที่2เนี่ยการปลูกเนี่ยเรื่องในแง่มุมของการผลิตนะคะเป็นเรื่องของการผลิตก็คือผลิตใช้เนี่ยอาจจะใช้ในประเทศหรือ whatever something ใช่ใช่แต่คือถ้าเป็นส่งออกนี่คือทำแล้วมันก็ทั้งก็ส่งต่างเน้นส่งออกต่างประเทศค่ะแต่ว่าขายในประเทศนะส่วนมากส่วนที่สองจะเป็นคนทำอ๋อครับเข้าใจครับพี่ครับอธิบายต่อเลยครับพี่ครับจะไปทางหลังมาถึงในธุรกิจที่ทำเป็นธุรกิจต้นน้ำเป็นห้องเขาเลี้ยงเรียกล้วยไม้นะฮะซึ่งถามว่าทำไมมาทำธุรกิจอันนี้เนี่ยครับที่มาที่ไปเนี่ยตอบไม่ถูกเลยฮะครับว่าหลังจากเรียนจบมาคือพี่จบจากมาเลยวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนเชิญนะฮะครับทางด้านคณะเกษตรเรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชเรื่องไม้ดอกอะไรพวกนี้จบมาเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าจะทำงานอะไรในช่วงแรกของชีวิตก็ไปรับราชการเป็นครูสอนวิทยาลัยเกษตรกรรมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ได้เทอมนึงก็พบว่าตัวเองไม่สามารถจะรับราชการได้ก็ลาออกเราออกมาเนี่ยก็ตกงานอยู่ครับก็ไปสมัครงานพอดีมีเพื่อนคนนึงเนี่ยเขาไปสมัครงานบริษัทกล้วยไม้แล้วเสร็จแล้วบริษัทนั้นน่ะไม่รับเขาครับแต่นี้ก็เลยได้ข่าวจากเพื่อนก็ไปสมัครเพื่อนบอกอย่าไปสมัครเลยเพราะว่าเขาต้องการรับผู้ชายนะไม่เอาผู้หญิงครับพี่ก็ไม่สนใจพี่ก็ไปสมัครครับก็คนที่สัมภาษณ์ก็ถามว่าคุณไม่รู้หรือว่าเขารับผู้ชายบอกทราบค่ะแต่นี่อยากจะทราบว่าทำไมผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันยังไงครับเขาก็ตอบไม่ได้ไปประมาณก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ว่าบริษัทนั้นเนี่ยเขารับพี่เขาทำงานครับคือว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นจุดกำเนิดอีกจุดหนึ่งของพี่ที่มีใช่ต้องขอเอ่ยนามบริษัทนั้นคือบริษัทบางกอกคอคิดจำกัดครับนะคะแล้วงานแรกพี่ไปทำอะไรครับตอนที่เข้าไปบริษัทนี้เนี่ยเขาให้ดูแลปุ๋ยค่ะปุ๋ยเคมีเขาทำปุ๋ยขายเพราะว่าเขามีห้องแลบเขาเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกเขาจะเลิกในส่วนนี้แต่จะเป็นในเรื่องของการทำปุ๋ยเพราะฉะนั้นพี่ก็ดูแลทั้งสองส่วน
ไปเป็นมาเนี่ยก่อนจะไปขอหยุดพี่นิดหนึ่งจะถามพี่นิดหนึ่งว่าเอ๊ะพี่เป็นครูมาก่อนแล้วพี่ก็หยุดดีๆมาทำปุ๋ยเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยมันความรู้ตรงนี้พี่ทำไงอ่ะพี่ก็ต้องหาความรู้ค่ะถามเพื่อนเพราะว่าส่วนมากพวกเพื่อนผู้ชายที่จบมาเนี่ยก็จะเป็นเซลล์ขายปุ๋ยเยอะมากเลยก็ต้องคุยต่อถามเขาอะไรแบบนี้ทำยังไงอะไรทำนองนี้ค่ะก็เขาเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งแผนกปุ๋ยเคมีซึ่งหลักการก็คือปุ๋ยที่เขาทำเนี่ยเขาจะส่งให้ลูกสวนของเขาเพื่อใช้ในสวนกล้วยไม้ฮะอ๋อครับก็อย่างนี้ว่านั่นเป็นบริษัทกล้วยไม้นะคะก็จะมีลูกรังอยู่ในความดูแลของเขาซึ่งผลิตดอกกล้วยไม้ก็มาส่งให้เขาก็เอ็กซ์พอร์ตอ๋อครับเข้าใจครับพี่เป็นอย่างนั้นนะคะครับทีนี้ก็ทำไปทำมาปรากฏว่าห้องแลบกับที่เขาคิดว่าเขาจะเริ่มกับบูมขึ้นมาห้องแลบเขาเลี้ยงเยอะๆกล้วยไม้กับบูมขึ้นมาแต่ในส่วนของปุ๋ยเคมีก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยส่วนมากชาวสวนเนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยของเมืองนอกเขาไม่ใช้ปุ๋ยของไทยมันก็เลยไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะก็ทำงานอยู่ที่นั่นอยู่ได้หลายปีก็พอดีคลอดลูกคนโตก็เลยลาออกมาเสร็จแล้วลาออกมายังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรเลยว่าในปีนั้นเนี่ยพวกชาวสวนเนี่ยเขาก็อาจจะเขาสนับสนุนเนี่ยเขาก็เชียร์ให้ว่าตั้งห้องแลบสี่แล้วเดี๋ยวจะส่งงานมาให้ทำตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นครับตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นไม่มีเงินเลยนะชาวเป็นลูกจ้างสมัยก่อนโอ้แล้วพี่ทำไงอ่ะครับมาเปิดบริษัทได้ก็มีพ่อเนี่ยให้เงินยืม50,000 บาทครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเราก็ได้เพื่อนที่อยู่ที่มาที่จุฬาเนี่ยฮะก็ขายพวกสารเคมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยให้เอามาใช้ก่อนมีเงินแล้วค่อยคืนอันนั้นก็เป็นผู้มีพระคุณอีกรายหนึ่งชื่อสุสมพงศ์นะฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วพี่ไม่กลัวครับตอนแรกที่มาเปิดอ่ะพี่ถามว่ากลัวไหมมันไม่มีเงินน่ะมันก็เลยไม่กลัวไงตั้งเริ่มต้นมาจากศูนย์น่ะครับทีนี้มีพวกผู้ค้าชาวสวนให้การสนับสนุนตลอดเวลาเราก็คล้ายๆว่ามีความมั่นใจได้อีกอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกว่างานทางด้านของการเพาะเลี้ยงเยื่อเนี่ยมันผูกกับนิสัยอ่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องโฟกัสลงไปในรายละเอียดเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วเต็มไปด้วยการแก้ปัญหาทั้งที่บางทีเนี่ยดูมันเหมือนกันแต่ว่าจริงๆรายละเอียดทำจนชั่วโมงนี้ในที่ตอบได้เลยว่าปัญหามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับอ๋อไม่มีสูตรแน่นอนสูตรมีแต่ว่าในเรื่องของการจัดการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเรื่องของห้องแลบโพเลียงเยอะๆกว่ามานะครับแต่นี้มันพอดีมาถูกกับคาแรคเตอร์ของตัวเองเพราะเป็นคนที่ทำงานนี่สามารถจะใช้เวลาอยู่กับชิ้นงานนั้นได้เป็นวันได้อะไรทำนองนี้นะครับก็ทำอยู่ได้สัก4-5 ปีก็ไปเรียนต่อที่ฮาวายครับก็รู้ว่าโอเคตัวเองทางนี้นี่ชอบแน่นอนอยู่แล้วครับนะครับก็ไปปิดปี2531ประมาณไปเรียนต่อด้านนี้เลยว่าครับพี่ใช่ค่ะใช่ก็พอดีได้เจอกับด็อกเตอร์สกาว่าครับซึ่งที่ศรัทธาเขามากเลยอ่านเปเปอร์การทดลองทางก็เลยในเรื่องของเขาเนี่ยมันก็ศรัทธาเขามากจนมีปีนึงโชคดีได้เจอเขาที่งาน World Office Conference ที่โรงแรมดิสิทานีก็เลยได้คุยแล้วก็ขอเป็น Advisory ของเขาได้ไหมก็ติดต่อทางจดหมายก็ติดต่อทางจดหมายอะไรเรื่องนี้ได้อยู่เขาก็รับก็เลยไปเรียนกับแกแล้วก็อยู่ที่บ้านแกนะก็ได้เรียนรู้ในหลายเรื่องซึ่งทุกวันนี้ก็เอามาใช้ในการทำงานซึ่งที่เรียนรู้เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องวิชาการเนี่ยที่ก็คิดว่าเป็นส่วนประกอบของการทำงานห้องแลบนะครับเพราะมันคนที่ทำงานห้องแลบได้เนี่ยมันต้องมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งเนี่ยคือเก็บรายละเอียดต้องเก็บรายละเอียดค่ะครับแล้วตอนนั้นบริษัทพี่ก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมครับยังเปิดอยู่ไปเรียนแต่ว่ายังอยู่เนื่องจากว่าตอนที่เริ่มทำเนี่ยก็เริ่มทำกับสามีอ๋อครับนะเขาแต่จริงเขาดูแลส่วนหนึ่งในห้องแลบทั้งหมดเนี่ยที่อยู่จะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะฮะ
เป็นอย่างนั้นแต่ในช่วงที่ไม่อยู่ที่เขาก็เลยดูแลให้เขาดูแลแต่ว่าถึงเวลานั้นก็มีลูกน้องเยอะแล้วครับครับรวมร้อยแล้วครับในช่วงพักมาได้สี่ปีนะฮะครับแล้วหลังเรียนจบแล้วยังไงต่อครับพี่ก็กลับมาทำต่อกลับมาทำต่อนะฮะก็เจาะลึกในรายละเอียดแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ยิ่งคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยชอบงานอย่างนี้เราเป็นคนสไตล์แบบนี้นะฮะก็ทำมาเรื่อยๆจนชุดวันนี้แต่การที่ได้ไปเรียนที่ฮาวายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครดิตอันหนึ่งนะฮะยิ่งทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจที่จะส่งงานมาให้ทำซึ่งงานมหาศาลเลยจนถึงปี2536-37เนี่ยต้องย้ายห้องแล็บคนเรื่อยๆจากแถวเพชรเกษม92มาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4จากพื้นที่1ประมาณ1ไร่นะฮะมาเป็น12ไร่ทุกวันนี้ฮะทำธุรกิจของเดียวคือพอเรื่อยๆพอมาเนี่ยเป็นพื้นที่12ไร่เต็มเลยครับซึ่งเต็มไปด้วยกล้วยไม้แล้วก็เวลามันก็ผ่านไปก็มีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศคือเฉพาะวงการกล้วยไม้ทุกคนก็จะรู้จักที่บริษัทแต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจอย่างอื่นต้องใช้คำว่าไม่มีใครรู้จักครับเอ๊ะพี่ผมถามนิดนึงว่าตอนแรกพอพี่มาเปิดเนี่ยก็เป็นของชาวบ้านที่เขาสนับสนุนพี่ถูกไหมครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยทั้งต่างประเทศรู้จักพี่ได้ไงคงเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็อีกอย่างตอนช่วงที่เรียนอยู่ฮาวายเนี่ยนะฮะทุกวีคเอนด์เนี่ยดร.สกาว่าก็จะพาไปเยี่ยมชาวสวนกล้วยไม้ที่ฮาวายซึ่งบินไปอีกเกาะหนึ่งครับที่เมืองฮิโร่กล้วยไม้สมัยก่อนเนี่ยฮาวายมันจะดังมากเพราะฉะนั้นทั้งแถบเลยรวมถึงที่ฮอนูลูก็มีสวนกล้วยไม้เยอะทุกคนรู้จักหมดเลยเพราะว่าไปวิสิตเขาแล้วก็ทุกวันอังคารเขาก็จะมีประชุมกล้วยไม้ของฮาวายมันก็ทำให้คนก็รู้จักเรื่อยๆดร.สกาว่าก็แนะนำให้ชาวสวนและอะไรรู้จักไปเรื่อยๆทีนี้ก็เริ่มแรกที่มีลูกค้าคือลูกค้าฮาวายผมมาทำมาแล้วมันก็จะใช้เวลาไปเรื่อยๆถามว่าลูกค้าต่างประเทศรู้จักได้ยังไงมันงานพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่ทำจนชั่วโมงนี้30กว่าปีเนี่ยบอกไม่มีโฆษณาไม่สามารถทำได้เลยมันเป็นเรื่องปากต่อปากที่ลูกค้าจะส่งต่อผลงานว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในเรื่องของการโพสต์เรื่องกล้วยไม้ก็คือว่าความไว้วางใจความซื่อสัตย์ความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อเราเนื่องจากว่าลูกค้าก็มีพันธุ์ดีเขาก็ส่งมาให้เราทำตามออเดอร์จำนวนที่เขาต้องการส่งให้เขานั่นคือจบส่วนที่เหลือเราก็ทำลายเขาก็กลัวว่าสายพันธุ์เขาจะสูญหายแต่ว่าทำมาตลอดเนี่ยประวัติศาสตร์ของบริษัทเนี่ยมันเป็นตัวการันตีว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนั้นเลยพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะก็คือไม่มีทางหลุดไปด้วยแล้วก็สามารถไม่เคยมีสักเคสหนึ่งครับไม่เคยมีเพราะว่าเราการทำลายเราไม่ใช่ทิ้งเฉยๆนะเราต้องไปทำลายแบบฆ่าให้มันตายอย่างเช่นว่าเอาไปโดนความร้อนหรืออะไรอ่ะพวกเยื่อให้มันตายเอาน้ำร้อนใส่ไปนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะเก็บไปใช้งานต่อได้แค่ของเนี้ยคือพันเนี้ยถ้าทำให้เขาแล้วก็คือเป็นของเขาเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาส่งสายพันธุ์มาให้เราทำนะเพราะฉะนั้นงานที่พี่ทำอยู่ทั้งหมดที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคืองานของลูกค้าเราไม่ใช่ลักษณะว่าทำเพื่อขายเพราะว่าหลักการของที่บริษัทก็คือเป็นเซอร์วิสรับงานเขามาทำในอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเราได้ของตามที่เขาต้องการแล้วก็ส่งให้เขาปัจจุบันก็มีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศมากมายก็เรียกว่าเป็นห้องแบบคนเลี้ยงเยื่อที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยจะมีห้องแล็บเขาเรียกเยอะๆกล้วยไม้อยู่ก็ไม่กี่แห่งนะฮะจะมีของบริษัทสุภาวคิวอินเตอร์แล็บจำกัดเท่านั้นที่เจ้าของบริษัทเนี่ยมีความรู้ทางด้านนี้แล้วเป็นผู้ลงมือปฏิบัติทำครับนะแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยการลงมือปฏิบัติเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าประสบการณ์ที่มีเนี่ยก็ใช้ในการบริหารนะฮะแล้วก็อย่างนี้ตัวพี่เองนี่คืออยากจะทำแบรนด์ตัวเองไหมพี่แบบเป็นสายพันธุ์ของตัวเองขึ้นมาบ้างไปคิดไหมครับสายพันธุ์กล้วยไม้ของตัวเองคงในอนาคตอันใกล้เนื่องจากว่าที่มองว่าห้องแอบเขาเลี้ยงเยื่อกล้วยไม้ในยุคต่อไปเนี่ยคงไม่ใช่เทคนิคแบบที่พี่ทำอยู่บังเอิญลูกชายเขาก็ชอบ
งานทางด้านนี้เขาไปเรียน PhD ทางด้านไบโอเทคโนโลยีเพื่ออีกปีสองปีก็กลับมาแต่ว่าคงจะถ้าในยุคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการถ้าพันธุ์ใหม่นั่นจะเป็นเรื่องของการตัดต่อยีนในห้องแลบละไม่ใช่ผสมเกสรในฟิลหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันใช้เวลาเยอะเกินไปครับมันก็จะย่นเวลาให้เร็วขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ต้องประมาณนั้นแล้วอย่างนี้เนี่ยพอที่ทำมาถึงเลเวลหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้จะต้องส่งต่อให้ทางลูกเนี่ยที่มีการเตรียมตัวยังไงครับสิ่งที่พี่เตรียมการคือว่าจริงๆเนี่ยพี่ก็ไม่คิดว่าลูกจะมารับช่วงบิสเนสต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ของเขาพี่ก็ดูว่าเขาทำได้แล้วใจเขารักด้วยอาจจะเขาซึมซับตั้งแต่เล็กนะฮะอันนี้พูดถึงลูกชายคนเล็กนะฮะแต่ว่าลูกชายคนเล็กก็ไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่อายุ10ขวบจนป่านนี้อายุ25ป่ะโอ้โหครับทำ PhD อยู่คือสิ่งที่เตรียมการให้เขาคือว่าทำมาตรฐานของห้องแลบเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างเช่นว่าปี2014เนี่ยก็ทำจดมาตรฐาน ISO 9001:2014ต่อมาก็ทีแรก ISO 9001:2008แล้วก็เมื่อ2014เนี่ยก็ยกระดับขึ้นมาเป็น9001:2014นี่คือตัวที่อัปเดตที่สุดรับรองมาตรฐานแหละครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ลูกโดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็ยิ่งมีความมั่นใจแต่ลูกค้าคนไทยไม่เฉยๆเขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับนะฮะแล้วก็ปรับระบบภายในบริษัทให้มีมาตรฐานขึ้นในทุกๆเรื่องอย่างเช่นว่าระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าในบริษัทระบบการใช้แก๊สครับในเรื่องของการในอีกหน่วยงานนึงที่ต้องใช้แก๊สเราก็ทำให้มันเป็นมาตรฐานทุกอย่างเลยอันนี้คือเตรียมการไว้สุดท้ายนะครับงานก่อนที่จะจบสัมภาษณ์วันนี้นะครับที่ผมอยากจะให้พี่ฝากนิดนึงว่าถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ฟังเนี่ยครับจะอยากจะทำเริ่มธุรกิจอะไรเงี้ยครับที่มีบทเรียนอะไรที่ฝากเขาไว้นิดนึงได้ไหมครับว่าจะให้เขาให้กำลังใจเขาได้ไงครับการที่เราจะทำธุรกิจอะไรในของตัวเองจริงๆมันเป็นเรื่องยากที่เราจะตั้งธงเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราจะทำธุรกิจอะไรสิ่งที่จะบอกได้จากประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การทำงานตัวเองก็คือว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่นะฮะตรงนั้นเนี่ยพอเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะรู้ว่านั่นคือโอกาสก็บางทีเราดำเนินไปเรื่อยๆเราจะไม่รู้ว่าอะไรคือโอกาสณเวลานั้นครับนึกออกฮะแต่ว่าเราทำดีที่สุดเราประสบความสำเร็จพอมาละมองย้อนหลังไปเราจะรู้ว่าอ๋อตรงนั้นเนี่ยคือโอกาสของเราโอเคเราทำดีที่สุดแล้วเราก็ประสบความสำเร็จได้นะครับความพยายามยังไงก็จะต้องประสบความสำเร็จปัญหาที่ปัญหามีทางแก้ได้ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองครับนั่นคือสิ่งที่เป็นกำลังใจเล็กๆที่ทำงานทุกคนนี้ครับสุดท้ายอีกนิดนึงครับถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของพี่เนี่ยจะติดต่อพี่ได้ไงครับองก็เข้าไปในเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ติดต่อไปที่บริษัทได้ครับเว็บไซต์อะไรครับพี่เว็บไซต์ www.supaorchid.co.th ครับแล้วก็เบอร์ติดต่อของบริษัทเบอร์ที่บริษัทเนี่ยคือ028106381โอเคครับยังไงวันนี้นะครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หุยมากนะครับยินดีค่ะครับขอบคุณครับพี่ยินดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ